กลับเรียนเชิญอาจารย์หมอเขียวค่ะเอาแต่ก็อ่ามีเพี่น้องเรายกกมมืืออีกอยสู่องด้ทว่ยานะคะเชิญค่ะสองท่านเชิญก่อนค่ะอ่ามีผ่องไพธผร่องรมไพธรรมเอาแสงสินอ่าผ่องไพธรรมตอนนี้ค่ะขออนุญาตค่ะมีข้อสังเกตอีกประมาณ3 ข้อนะคะก็คือที่อาจารย์พาวใจเพชรได้ทำในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการพูดถึงเรื่องของการพึ่งตนด้านสุขภาพเป็นหลักนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในแพทย์วิถีธรรมเรามีการพึ่งตนหลายๆด้านอันก็น่าจะถามหลายๆด้านนะคะแต่ว่าเอาไปใช้งานอื่นนะคะเช่นว่ามีการพึ่งตนด้านเศรษฐกิจสังคมอาชีพสิ่งแวดล้อมอะไรประเภทนี้ค่ะนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าตอบแต่เฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตหรือว่าเข้าใจถูเดี๋กยวนั้นพี่ตอบแทนอาจารย์ดร.พาวนะคะเพราะว่าจริงๆประเด็นอาจารย์พูดให้เขียนทำครอบคลุมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์พูดประเด็นศูนย์บาทนะคะศูคนย่์ะบาทรักษาก็เลยพูดประเด็นนี้เท่านั้นเองค่ะจไดริ้งค่ะๆพวกเราต้องเขียนครอบคลุมทุกประเด็นที่ตนเองมีความเด่นในตนเองนะคะในแต่ละท่านค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ข้อที่ค่ะสเชอิญงป้อมตอบแล้วข้อที่สองนะคะที่อาจารย์เปาใจเพชรได้ค้นพบว่ากายกับใจมีความสัมพันธ์กันกับการหายหรือไม่หายของโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะชัดเจนว่าใจที่พ้นทุกข์ทำให้กายแข็งแรงแล้วก็หายจากโรคทีนี้จุดที่มันสำคัญตรงนี้ก็คือการที่ใจจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันได้ฟังธรรมนะคะธรรมะอะไรที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอเขียวหรือจากพ่อครูอะค่ะแล้วนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทุกกายทุกใจหรือว่าทุกจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นการเน้นย้ำว่าการแพทย์พุทธศาสตร์เนี่ยใช้ธรรมะรักษาโรคมันจะเป็นจุดพอยต์เลยอะค่ะเป็นน้ำหนักเลยนะคะว่าการแพทย์วิถีพุทธเนี่ยที่หายจากโรคได้เนี่ยก็ใช้ธรรมะรักษาโรคแล้วก็โดยที่อาจารย์ได้ประยุกต์พระไตรปิฎกให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีใครประยุกต์ภาษาพระไตรปิฎกให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายฟังเราก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่สามารถไปปฏิบัติได้ไม่ปฏิบัติได้ก็ดับทุกข์ไม่ได้ก็หายจากโรคไม่ได้นะคะก็ตรงนี้จะได้เชื่อมโยงด้วยว่าใช้คำคมเพชรจากเช็ดตัวไหนอันไหนที่ใช้เป็นประจำบางคนอาจจะบททบทวนธรรมบทนั้นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักในการดำรงชีวิตในการดับทุกข์นะคะก็เสนอเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่3ก็คือว่าเข้าใจว่าทางฝ่ายสื่อนะคะหรือฝ่ายทีมงานคงได้เตรียมพื้นที่เอาไว้สำหรับ Google Drive ที่จะเก็บทั้งไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์ถอดเทปนะคะพี่น้องก็จะได้เข้าไปดูแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ร่วมกันดูภาพรวมโครงสร้างได้ค่ะขอฝากประเด็นไว้ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญน้องแบงค์ครับกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับในส่วนของความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์พราวใจเพชรได้นำเสนอแนวคอนเซปต์มาแล้วเนี่ยก็สำหรับผมเนี่ยช่วยทำให้ผมเห็นอะไรนะครับเห็นภาพรวมแล้วกันนะครับเห็นภาพรวมของงานวิจัยได้ชัดขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ในส่วนของการรวบรวมในส่วนของต้นน้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบซึ่งจะเอาไปเสิร์ฟให้กับงานวิจัยแต่ละงานวิจัยอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งงานวิจัยที่ดร.พาวใจเพชรได้นำเสนอวันนี้ก็เป็นที่ผมมองนะเป็นหนึ่งในงานวิจัยรูปแบบงานวิจัยที่มันจะออกมาในตอนท้ายว่ามันจะจบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นรูปแบบของการเขียนเนี่ยมันก็ต้องเขียนลักษณะการเขียนอาจจะเป็นลักษณะการเขียนเชิง overall นะครับคือรวบรวมอัตชีวิตประวัติชีวิตของจิตอาสาแต่ละท่านอาจจะในมุมถ้าเมื่อกี้พี่นิดหน่อยบอกว่าในมุมของศูนย์บาทรักษาทุกโรคอาจจะเน้นในเรื่องของสุขภาพกายเป็นหลักแล้วก็เชื่อมไปถึงสุขภาพใจอะไรก็ว่าไปอะไรแบบนี้ครับอาจจะเชื่อมในโยมิติต่างๆแต่ทั้งก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยลักษณะงานวิจัยที่ทำให้เราทีมเขียนนะครับทีมวัตถุดิบเนี่ยเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าเอ้ยเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะเพื่อที่เอาไปเสิร์ฟงานวิจัยในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็มาคิดว่า
ลักษณะของงานวิจัยที่มันจะออกมาในตอนท้ายนี่มันก็น่าจะออกมา2รูปแบบก็คือว่าในลักษณะ overall กับในลักษณะของก็คือแบบว่างานวิจัยใหญ่ที่อาจารย์บอกในภาพรวมมวลรวมแล้วก็แบบงานวิจัยที่แบบเจาะลึกลงลึกลงไปในแต่ละเรื่องนะครับผมก็คือเจาะลึกอย่างเช่นมิติของเศรษฐกิจสังคมสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยใหญ่งานวิจัยย่อยนี่ก็จะมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันช่วยกันเติมเต็มนะครับทำให้งานวิจัยในภาพรวมสูงสุดเนี่ยมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้จากการได้ฟังก็ทำให้ทีมเขียนมีภาพชัดเจนขึ้นจากที่ทีมเขียนนี่จะอยู่ในส่วนของต้นน้ำในตอนนี้เราเห็นว่ากลางน้ำปลายน้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีลักษณะตัวอย่างไปอย่างไรครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ